สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนซึ่งเป็นที่สิงสถิตอยู่ของอำนาจอธิปไตยของชาติไทยของเราทุกๆท่านครับทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ที่มาชุมนุมรวมกันในที่นี้เราไม่ได้มารวมตัวกันเปล่าๆแต่เรามารวมตัวกันในฐานะที่เป็นชุมชนทางการเมืองที่มุ่งแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยในนามของมวลมหาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ความจริงผมได้รับคำเชื้อเชิญให้มาพูดถึงคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแต่ว่าเนื่องจากคำพิพากษาฉบับเต็มยังไม่ประกาศออกมาเพราะฉะนั้นเราก็คงจะพูดได้แต่เพียงเรื่องหลักๆแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนั้นผู้ดำเนินรายการบอกผมว่าอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่าในระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยที่เวลานี้มีคนไปกล่าวหาว่าศาลตุลาการไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีจุดยึดโยงกับประชาชนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วจะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างไรแล้วจะใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยได้อย่างไรคำตอบตอบง่ายๆก่อนครับว่าความเป็นผู้แทนของปวงชนนั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวการเลือกตั้งเป็นแต่เพียงเครื่องแสดงความไว้วางใจเท่านั้นและความไว้วางใจนี้คราวหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายเสียงข้างมากได้ทำลายมันเสียย่อยยับแล้วด้วยการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับสุดซอยซึ่งทำให้ประชาชนไม่ว่าจะเสื้อสีไหนเพิกถอนความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรและทำให้นำไปสู่การยุบสภาในที่สุดพ่อแม่พี่น้องครับการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสำหรับแสดงความไว้วางใจแต่ถึงที่สุดแล้วผู้รับการเลือกตั้งที่ไม่น่าไว้วางใจหากแสดงออกว่าใช้ความไว้วางใจนั้นไปในทางทรยศในทางใช้อำนาจสับปรับใช้อำนาจอำเภอใจย่อมถูกถอนอำนาจนั้นเสียและอำนาจนั้นย่อมดำรงอยู่ไม่ได้ดังเห็นได้จากสภาผู้แทนราษฎรดำรงอยู่ไม่ได้และดังเห็นได้จากความยอมรับนับถือของรัฐบาลในขณะนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้องแล้วถ้าจะถามว่าศาลและตุลาการมีอำนาจอธิปไตยมาจากไหนคำตอบก็คืออยู่ที่ความประพฤติอยู่ที่การปฏิบัติของศาลและตุลาการว่าเป็นผู้ที่น่าไว้วางใจสำหรับปวงชนชาวไทยเพียงใดซึ่งคำพิพากษาของศาลเป็นเครื่องสื่อแสดงและสื่อสารกับประชาชนถ้าประชาชนยอมรับนับถือคำพิพากษานั้นว่ามีเหตุผลสอดคล้องกับสามัญสำนึกสอดคล้องกับจิตสำนึกว่าด้วยความเป็นธรรมของปวงชนแล้วศาลย่อมได้รับความไว้วางใจซึ่งศาลยุติธรรมของเรารวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญสมควรได้รับความไว้วางใจนี้มาตลอดครับพ่อแม่พี่น้องอ
ความไว้วางใจนี้มาจากน้ำจิตน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนซึ่งแน่นอนไม่ได้แปลว่าคำพิพากษานั้นวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นพ้องต้องกันกับคำพิพากษาทุกประเด็นทุกกรณีคำพิพากษาจึงถูกโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์ได้เสมอแต่ไม่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ปวงชนชาวไทยได้มอบความไว้วางใจให้บรรดาผู้วิพากษาตุลาการเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งจิตสำนึกแทนปวงชนชาวไทยว่าเป็นผู้รักษาความเป็นธรรมในสังคมนี้และยังคงเป็นมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงออกในคำพิพากษาหลายฉบับเมื่อเร็วๆนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเราจึงเห็นได้ว่าความเป็นผู้แทนนั้นไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยการเลือกตั้งอย่างเดียวตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมีบิดามารดากับบุตรพ่อแม่ของเราเมื่อเรายังปกครองตนเองไม่ได้ยังเป็นผู้เยาว์อยู่นั้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของบรรดาบุตรผู้เยาว์ก็คือบิดามารดาบิดามารดานั้นแสดงออกถึงความเป็นผู้แทนของบุตรด้วยการรักษาผลประโยชน์ของบุตรด้วยการอบรมสั่งสอนเป็นตัวอย่างทางคุณธรรมให้แก่บุตรด้วยการรักษาผลประโยชน์ของบุตรไว้เหนือสิ่งอื่นใดจนเป็นที่ไว้วางใจได้ของบุตรของประชาชนทั่วไปว่าพ่อคนแม่คนนั้นเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรของเขาเราจะเห็นได้ว่าบุตรลูกหลานไม่ได้เลือกบิดามารดาเขาเป็นความสัมพันธ์ตามธรรมชาติที่ไว้วางใจกันตามธรรมชาติตามวัฒนธรรมตามความสัมพันธ์ทางจิตวิทยานี่คือความเป็นผู้แทนตามธรรมชาติก็มีได้โดยไม่ต้องเลือกตั้งครับพ่อแม่พี่น้องในขณะเดียวกันการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าเป็นของเสียหายเสียทีเดียวแต่การเลือกตั้งเป็นบันไดขั้นต้นที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนั้นได้รับความไว้วางใจแต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้แทนราษฎรผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือตัวแทนของเราทรยศหักหลังไม่ทำการให้สมด้วยประโยชน์ของตัวการไม่รักษาผลประโยชน์ของเราเราก็เพิกถอนความไว้วางใจนั้นจากบุคคลเหล่านั้นได้และเราได้เพิกถอนความไว้วางใจนี้จากบรรดาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องความเป็นผู้แทนจึงไม่ได้อยู่ที่เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเท่านั้นแต่ความเป็นผู้แทนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจความไว้วางใจนั้นในทางสังคมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไว้ใจกันได้เชื่อกันได้ว่าซื่อสัตย์สุจริตต่อกันรักษาผลประโยชน์ของกันและกันและมุ่งหมายที่จะทำการทั้งหลายเพื่อให้ประโยชน์ส่วนรวมนั้นสำเร็จประโยชน์แก่คนทั้งหลายอย่างแท้จริงถ้าผู้แทนราษฎรยังรักษาประโยชน์ส่วนรวมยังยืนหยัดอยู่ในหลักคุณธรรมยังยืนหลักอยู่ในความเชื่อถือได้เราก็ยกย่องให้ผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนปวงชนได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้แทนราษฎรแปรสภาพไปกลายเป็นผู้แทนของอาชญากรเราต้องถอนความไว้วางใจและต้องนำบุคคลเหล่านั้นมาสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องในขณะเดียวกันถ้ากระบวนการยุติธรรมสามารถเป็นผู้แทนเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมแทนพวกเราทั้งหลายเขาก็เป็นผู้แทนผู้ใช้อำนาจแทนมวลมหาประชาชนในฐานะที่เป็นคนกลางในฐานะผู้ใช้อำนาจตุลาการในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยส่วนหนึ่งในสามแทนมวลมหาประชาชนได้เช่นเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้อง
ในรัฐธรรมนูญของเราตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาตราไว้ในมาตราต้นๆโดยเฉพาะฉบับ2475นั้นตราไว้เลยครับพ่อแม่พี่น้องว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายแต่ไม่ได้บัญญัติแต่เพียงเท่านั้นในมาตรา3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม2475ซึ่งเป็นฉบับถาวรก็บอกเอาไว้ว่าอำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยามและในรัฐธรรมนูญทุกฉบับยังบอกต่อไปอีกว่าอำนาจอธิปไตยที่มาจากปวงชนชาวสยามนั้นพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจนั้นคำถามก็คือพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจนั้นในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างไรคำตอบก็คือเพราะพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งการได้รับความไว้วางใจจากมวลมหาประชาชนนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องตราบใดที่มวลมหาประชาชนเชื่อถือยอมรับทรงไว้ซึ่งจิตสำนึกว่าพระมหากษัตริย์คือผู้แทนของเขาความสัมพันธ์ฉันผู้แทนกับมวลมหาประชาชนย่อมดำรงอยู่และด้วยเหตุนี้ในรัฐธรรมนูญของเราทุกฉบับจึงตราไว้ว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยซึ่งแตกต่างจากในรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นๆหลายประเทศในประเทศเราบอกเอาไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นทางคณะรัฐมนตรีทางรัฐสภาและทางศาลการใช้อำนาจของศาลจึงเป็นการใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากพระมหากษัตริย์ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยและศาลจึงเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยอาศัยอิงอยู่กับความไว้วางใจที่มวลมหาประชาชนมีต่อพระมหากษัตริย์และมีต่อฝ่ายตุลาการที่จะต้องทรงไว้ซึ่งการรักษาประโยชน์ส่วนรวมรักษาความเป็นธรรมและรักษากฎหมายความสัมพันธ์อันนี้เป็นความสัมพันธ์ในทางจิตวิทยาเป็นความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไม่จำเป็นต้องผ่านการเลือกตั้งครับพ่อแม่พี่น้องเราต้องเข้าใจต่อไปด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการกับประชาชนนั้นสัมพันธ์กันอย่างไรไว้ใจกันอย่างไรเราก็จะเห็นได้นะครับว่าผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนที่สัมพันธ์กับประชาชนผ่านทางการเลือกตั้งแต่เมื่อใดก็ตามผู้แทนราษฎรนั้นใช้อำนาจตามอำเภอใจใช้อำนาจหลอกลวงใช้อำนาจช่อชนใช้อำนาจไปในทางแสวงหาผลประโยชน์ใช้ไปในทางช่อราชบังหลวงประชาชนก็จะขาดความไว้วางใจเหมือนกับที่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายรู้สึกได้เวลามีการเลือกตั้งว่าแม้เราจะเลือกตั้งแต่ผู้แทนของเราก็ไม่รักษาผลประโยชน์ของเราเราจึงหมดศรัทธาต่อการเลือกตั้งการเลือกตั้งจะมีความหมายก็ต่อเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนราษฎรกับประชาชนเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกมัดกันไว้ด้วยความไว้วางใจอย่างแท้จริงถ้าเป็นแต่เพียงความไว้วางใจเพียงฉาบฉวยด้วยรูปแบบการเลือกตั้งไม่มีความไว้วางใจที่แท้จริงไม่มีความกลมเกลียวกันไม่มีความเชื่อถือในคุณธรรมของผู้แทนราษฎรความเป็นผู้แทนนั้นก็อ่อนแอก็สามารถที่จะพังทลายลงได้โดยง่ายอันนี้เราเห็นได้จากความเสื่อมทรุดความผุพังความเน่าเฟะของการเมืองในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาและนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองมันคือสัญลักษณ์ของการพยายามหาทางสร้างความไว้วางใจระหว่างมวลมหาประชาชนกับผู้แทนของเขาอีกครั้งหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้อง
ความไว้วางใจเหล่านี้เป็นความไว้วางใจที่อย่างน้อยที่สุดต้องเกิดขึ้นระหว่างพลเมืองที่มีความตื่นตัวมากที่สุดระหว่างประชาชนที่มีความเหนียวแน่นรวมกันเป็นปึกแผ่นมีเจตจำนงทางการเมืองร่วมกันที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาตินั้นสำเร็จเป็นผลขึ้นมาได้ไม่ได้หมายความว่าเอาประชาชนทุกๆคนเป็นตัวนับครับพ่อแม่พี่น้องแต่นับจากความตื่นตัวความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางการเมืองที่มีเจตจำนงแน่วแน่ว่าจะดำเนินการใช้อำนาจอธิปไตยนั้นไปในทางสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองอย่างแท้จริงมันก็จะเกิดความไว้วางใจระหว่างพลเมืองที่ตื่นตัวกับพลเมืองทั้งหลายและนำไปสู่การสถาปนาอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนอย่างแท้จริงครับพ่อแม่พี่น้องความไว้วางใจเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวผมได้กราบเรียนแล้วการเลือกตั้งเป็นหนทางหนึ่งเป็นกติกาอันหนึ่งซึ่งสำคัญไม่สำคัญแต่ถ้าหากว่าเราดูความเป็นมาในทางประวัติศาสตร์ดูความเป็นมาตามธรรมชาติเราก็ต้องรู้ดีว่าเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึกนั้นพ่อแม่พี่น้องคงจะจำประวัติศาสตร์ได้ดีนายสินหรือพระยาตากสินพาทหาร500คนตีฝ่าวงล้อมของพม่าที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาออกไปสู่เมืองจันทบุรีแล้วจากเมืองจันทบุรีก็รวบรวมสมัครพรรคพวกกลับมาแก้ตีเอากรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าข้าศึกได้พ่อแม่พี่น้องครับคน500คนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่พระเจ้ากรุงธนบุรีจะสถาปนากรุงธนบุรีที่เป็นเอกราชขึ้นกรุงสยามที่เป็นเอกราชขึ้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคน500คนนี้เชื่อมกันกับประชาชนชาวระยองชาวจันทบุรีชาวธนบุรีชาวพิษณุโลกชาวพิจิตรชาวเชียงใหม่ชาวนครศรีธรรมราชหัวเมืองต่างๆจนในที่สุดรวมกันเป็นมวลมหาประชาชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเชื่อมอยู่ด้วยการมีวัตถุประสงค์ร่วมกันว่าจะตีเอากรุงศรีอยุธยาคืนกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยครับพ่อแม่พี่น้องจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เกิดขึ้นแบบบังเอิญครับพ่อแม่พี่น้องพระเจ้ากรุงธนบุรีพญาตากสินก็ต้องมีเพื่อนร่วมรบเพื่อนร่วมรบก็เป็นคนละเมืองคนหนึ่งของยุคนั้นคือนายทองด้วงนายทองด้วงนี้ต่อมาก็คือเจ้าพญาจักรีและต่อมาก็คือรัชกาลที่หนึ่งนายทองด้วงที่แท้แล้วก็เป็นพลเมืองคนหนึ่งซึ่งมีความตื่นตัวทางการเมืองมีนิวาสสถานอยู่ที่อัมพวามีพรรคพวกมีสมัครพรรคพวกที่รวมกลุ่มกันตั้งใจว่าจะสู้รบกับพม่าเช่นเดียวกันและในที่สุดก็เข้าร่วมกันกับพระเจ้ากรุงธนบุรีรวมกันกับพญาตากและในที่สุดก็ร่วมรบกันจนสามารถที่จะกู้กรุงศรีอยุธยาได้หลังจากที่กรุงธนบุรีดำรงอยู่ได้15ปีก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นและในที่สุดพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ถูกปลงพระชนม์และก็มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในครั้งนี้เองพลพรรคร่วมรบของพระเจ้ากรุงธนบุรีก็รวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนทางการเมืองอันใหม่ขึ้นมาคือชุมชนทางการเมืองที่เราเรียกกันว่ากรุงรัตนโกสินทร์ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนี้นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความเป็นพลเมืองของนายสินของนายทองด้วงซึ่งในที่สุดก็กลายมาเป็นราชวงศ์จักรีในที่สุดเราจึงเห็นได้ว่านี่แหละคือการเกิดขึ้นตามธรรมชาติของ
ความเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยที่ในที่สุดก็ยอมรับว่าพระมหากษัตริย์หรือปฐมกษัตริย์นั้นคือรัชกาลที่หนึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนสืบมาจนกระทั่งถึงพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องพอมาถึงรัชกาลที่5เราก็จะเห็นได้อีกว่าเราก็เคารพนบนอบยกย่องรัชกาลที่5ในฐานะที่เป็นผู้นำในทางการเมืองไม่ใช่เป็นเพราะทรงเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเดียวแต่เป็นเพราะทรงทํานุบำรุงบ้านเมืองเป็นเพราะทรงประพฤติปฏิบัติราชภารกิจต่างๆทำให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติรัชกาลที่5เมื่อเป็นหนุ่มๆก็ตั้งกลุ่มที่เราเรียกกันว่ากลุ่มดารุโนวาทหรือกลุ่มสยามหนุ่มทำการเสนอข้อเปลี่ยนแปลงเสนอข้อปฏิรูปการเมืองซึ่งในเวลานั้นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอายุมากกว่ารัชกาลที่5ซึ่งเป็นกลุ่มสยามหนุ่มก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกกรณีไปแต่ความพยายามซึ่งกลุ่มสยามหนุ่มมีผู้นำคือรัชกาลที่5ร่วมกับบรรดาขุนนางบรรดาไพร่ฟ้าประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่ความก้าวหน้าก็ร่วมมือกันสรรสร้างขบวนการปฏิรูปการเมืองจนทำให้การเมืองเปลี่ยนแปลงไปและทำให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นประเทศราษฎรไม่ตกเป็นอาณานิคมของชาติใดๆทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความไว้เนื้อเชื่อใจที่ปวงชนชาวไทยมีให้กับรัชกาลที่5ครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อต่อมาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความตื่นตัวที่สุดเป็นผู้ที่มีความขันแข็งที่สุดในการรักษาประโยชน์ของบ้านเมืองทรงอ่อนแอลงเมื่อเผชิญกับวิกฤตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆไม่ได้ก็เกิดการรวมตัวกันของพลเมืองอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มที่เรารู้จักกันในชื่อของคณะราษฎรก็เป็นคนกลุ่มเล็กๆเหมือนกันแต่จากคนกลุ่มเล็กๆนี้ในที่สุดได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบที่พระมหากษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญครับพ่อพี่น้องนี่ก็เป็นการปฏิรูปการเมืองอีกครั้งหนึ่งซึ่งนำโดยกลุ่มประชาชนเริ่มจากกลุ่มเล็กไปสู่กลุ่มใหญ่เช่นเดียวกันหลังจากนั้นอีกหลายสิบปีในเหตุการณ์14ตุลาคม2516บรรดานักศึกษาซึ่งรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางการเมืองก็แสดงภารกิจของการเป็นพลเมืองนำการเปลี่ยนแปลงนำการปฏิรูปและเขาก็เป็นผู้แทนของจิตวิญญาณเป็นผู้แทนของผลประโยชน์ของประชาชนที่ต้องการคัดค้านระบอบเผด็จการทหารทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมาจนกระทั่งปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องท่านจะเห็นได้ว่าความเป็นผู้แทนหรือความสัมพันธ์ไม่ว่าคณะราษฎรไม่ว่ารัชกาลที่5ไม่ว่าพญาตากไม่ว่านายทองด้วงหรือไม่ว่าคณะนักศึกษาในวันที่14ตุลารวมจนกระทั่งถึงผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเดือนพฤษภาคมปี2535ทั้งหมดนี้เป็นผู้แทนตามธรรมชาติที่ปวงมหาประชาชนเชื่อว่าเขาจะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วผนึกกำลังใจกันผลักดันเดินไปสู่การปฏิรูปการเมืองภายใต้การนำของกลุ่มคณะเหล่านั้นนี่คือการเป็นผู้แทนทางวัฒนธรรมทางการเมืองและในทางจิตวิทยาโดยไม่ได้มีการเลือกตั้งครับพ่อแม่พี่น้องในที่สุดในปี2540และเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเราก็ยอมรับว่าระบบ
ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งนั้นไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้เราจึงส่งเสริมให้มีองค์กรอิสระซึ่งแต่เดิมมีแต่อำนาจตุลาการเท่านั้นที่คอยคานและทวงดุลอำนาจของรัฐบาลคานและทวงดุลอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรเราก็ผลักดันให้มีองค์กรอิสระมีผู้ตรวจราชการแผ่นดินมีคณะกรรมการปปช.เป็นอำนาจซึ่งทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยด้วยการตรวจสอบด้วยการคอยปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเรามีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเรามีคณะกรรมการอื่นๆซึ่งทำหน้าที่แทนมวลมหาประชาชนผ่านในทางรัฐธรรมนูญแม้บุคคลเหล่านั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตราบใดก็ตามที่บุคคลเหล่านั้นทำการให้เป็นที่ไว้วางใจว่าจะรักษาผลประโยชน์ของมวลมหาประชาชนเขาก็เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยโดยชอบธรรมครับพ่อแม่พี่น้องในปัจจุบันนี้เราจึงอาจจะกล่าวได้ว่าอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทยนั้นเดิมแบ่งออกเป็นอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการ3อำนาจนี้เราถือว่าเป็นอำนาจอธิปไตยมีองค์3แต่ปัจจุบันนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540เรายอมรับว่าเราสนับสนุนให้มีอำนาจตรวจสอบอำนาจคอยทวงดุลผ่านทางกกต.กรรมการเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจอะไรมีอำนาจเหมือนกับรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งคอยควบคุมจัดการเลือกตั้งกกต.มีอำนาจเหมือนกับสภานิติบัญญัติในการออกกฎเกณฑ์ส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกกต.มีอำนาจคล้ายๆกับศาลในการตัดสินให้ใบแดงแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่โกงการเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องครับเราตัดส่วนอำนาจอธิปไตย3ส่วนนี้ไปมอบเอาไว้ให้กับกกต.ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเขาจึงเป็นผู้แทนที่ใช้อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตราบใดก็ตามที่เขารักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเขาคือผู้แทนของปวงชนชาวไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งครับพ่อแม่พี่น้องเช่นเดียวกันอำนาจของปปช.ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมการประพฤติมิชอบช่อราษฎร์บางหลวงไม่ให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยเขาก็ได้รับการตัดแบ่งอำนาจอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับการปราบปรามการช่อราษฎร์บางหลวงไม่ว่าจะเป็นอำนาจบริหารอำนาจตุลาการและอำนาจนิติบัญญัติในส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่ได้รับไปนี้เขาก็จึงเป็นผู้แทนของปวงมหาประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับการปราบปรามการช่อชนและการช่อราษฎร์บางหลวงครับพ่อแม่พี่น้องในแง่นี้อำนาจอธิปไตยของเราได้แยกออกมามีอำนาจที่4คืออำนาจตรวจสอบอยู่กับกกต.อยู่กับผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่กับปปช.อยู่กับองค์กรอิสระอื่นๆรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญเขาจึงเป็นผู้แทนของปวงมหาประชาชนเช่นเดียวกันอำนาจสุดท้ายคืออำนาจของข้าราชการประจำซึ่งมาจากการสอบคัดเลือกเช่นเดียวกันกับฝ่ายตุลาการตราบใดก็ตามที่ข้าราชการประจำไม่ได้ไปร่วมมือกับนักการเมืองช่อฉนราษฎรตราบใดก็ตามที่ข้าราชการประจำคอยคุ้มครองรักษาความสงบคอยดูแลสารสุขดิบของราษฎรคอยพิทักษ์สันติราษฎร์คอยทำการต่างๆเพื่อรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเขาก็เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเขาครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนี้เป็นอำนาจตามหลักความไว้วางใจซึ่งอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติและมวลมหาประชาชนก็มีอำนาจอธิปไตยในการมีส่วนร่วมในการเข้าไปตรวจสอบผ่านทางระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2540และที่สำคัญ
พ่อแม่พี่น้องครับอำนาจตามมาตรา69ของรัฐธรรมนูญซึ่งคืออำนาจต่อต้านการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยมิชอบโดยรัฐธรรมนูญว่าประชาชนทั้งหลายมีอำนาจต่อต้านโดยสันติวิธีก็เป็นการใช้อำนาจอธิปไตยใช้อำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะผลักดันให้การเมืองไปสู่ทางที่ถูกต้องการที่ท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี้ท่านทั้งหลายกำลังใช้อำนาจตามมาตรา69ที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ในการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนในการต่อต้านระบอบการปกครองที่ไม่เป็นธรรมและทำให้ระบบการปกครองกลับสู่ระบบระเบียบทำให้อำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนอยู่กับผู้แทนที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงครับพ่อแม่พี่น้องด้วยเหตุนี้ผมจึงกราบเรียนและขอจบในที่นี้ว่าอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทยนั้นเชื่อมโยงอยู่กับสถาบันหลายสถาบันเชื่อมโยงอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์เชื่อมโยงอยู่กับสถาบันตุลาการเชื่อมโยงอยู่กับรัฐบาลเชื่อมโยงอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรองค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งระบบข้าราชการตราบใดก็ตามที่สถาบันเหล่านั้นยังพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเขาก็เป็นผู้แทนโดยชอบของปวงมหาประชาชนแต่ตราบใดก็ตามที่เขาหักหลังทรยศหลอกลวงช่อฉนประชาชนประชาชนก็ชอบที่จะถอนอำนาจเหล่านั้นและต่อต้านการใช้อำนาจโดยมิชอบเหล่านั้นโดยสันติวิธีครับพ่อแม่พี่น้องผมกราบสวัสดีครับ